สวัสดีนะครับสมาชิกค,ครับพบกันในกระทู้ของห้องวิเคราะห์ภาพในประจําเดือนสิงหาคมนะฮะปกติเนี่ยนะครับพี่จะจะเลือกภาพที่สมาชิกส่งมานะครับแล้วก็พี่ก็จะเลือกมาวิเคราะห์นะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีสมาชิกที่ส่งมาแล้วก็โวยวายมาหลังบ้านนะฮะบ,บอกว่าอ้าวส่งมาแล้วพี่ไม่ยอมวิเคราะห์เนี่ยจะให้ส่งทําไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็เลย เอาเลยฮะทุกภาพจะ,จะถูกวิเคราะห์หมดเลยนะครับเรามาว่ากันทีละรูปเลยดีกว่านะฮะอ่ะอันนี้ภาพแรกนะฮะเป็นภาพบางอุงนะครับอันที่หนึ่งที่เรเห็นคออือถ้าเป็นภาพแลนด์สเคปเนี่ยเวลาที่ถ่ายภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะอันนี้คือถ่ายช้าไปนะครับพอถ่ายช้าไปปุ๊บอ,อ,องศาพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นสูงไปแล้วพอสูงไปปุ๊บเนี่ยแสงมันขาวไปแล้วนะฮะมันทําให้ฟิลลิ่งของการทําไมฮะพักผ่อนกางเต็นท์เนี่ยคือมัน มันหายไปพอแสงองศามันมันเปลี่ยนมันไม่ได้มันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เนี่ยจริงๆดีทุกอย่างเลยนะคือเส้นเส้นก็สวยนะฮะเพราะเจ้าตัวเนี่ยจงใจจะใช้เส้นนะฮะนำสายตาไปสู่เต็นท์แล้วก็ต้นไม้นี่ทุกส,สวยทุกอย่างเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือถ่ายช้าไปนะครับถ้าถ่ายเร็วกว่านี้ตอนที่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าพระอาทิตย์จริงๆมุมนี้พี่าัดว่าเป็นมุมพระอาทิตย์ตกด้วยซ้ํา นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะต้องขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะถ้าใครเคยไปปางอุ๋ง,งพั่จ์ว่ามุมนี้เป็นมุมพระอาทิตย์ตกนะครับคือมันต้องถ่ายตอนที่พระอาทิตย์มีแสงสีทองอะ่ะมันถึงจะมันถึงจะได้บรรยากาศมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าภาพนี้จะทำให้ดีกว่านี้เนี่ยก็คือต้องให้บรรยากาศมากกว่านี้นะฮะคือต้องถ่ายช้ากว่านี้นะครับอ่ะเราไปดูภาพต่อไปนะฮะภาพนี้โหลดไม่ได้นะครับเสียใจด้วยนะฮะผ่านไปนะฮะทีนี้ ภาพนี้ส่งมาเพราะว่าต้องการถ่ายภาพสินค้าและลำโพงนะฮะปรากฏว่านะฮะในภาพเขียนมาบอกว่าพิธากาพิธาก,กาอยากได้ลูกค้าอยากได้ฉากหลังเบออๆค่ะแต่ว่าบังเอิญน,นะฮะลำโพงก็เบอด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่คือจุดผิด ผิดพลาดของการที่ะะพื้นฐานการถ่ายภาพไม่ดีนะฮะไม่ยอมเช็คให้เรียบร้อยคือหน้าลำโพงชัดแต่ว่าลำโพงด้านหลังไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพสินค้าหรือว่างานให้ให้ให้เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะฮะต้องต้องดูว่ามันต้องชัดทั้งหมดนะฮะสินค้าต้องชัดทั้งหมดภาพนี้เนี่ยเดฟไม่พอนะฮะใช้เอฟกว้างไปทําให้ลําโพงไม่ชัดเพราะมัวแต่ไปคิดว่าอยากทําให้หลังเบลอใช่ไหมฮะทีนี้วิธีการทําให้หลังเบลมันง่ายมากเลยคือ นะครับคุณทิ้งฉากหลังให้ไกลนะฮะถ้าเราทิ้งฉากหลังให้ไกลจากฉากหน้าเนี่ยให้มันพ้นระยะโฟกัสไปเนี่ยยิ่งพ้นไกลเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเบลอแต่ว่าข้อสําคัญคือถ้าคุณทิ้งระยะให้มันเบลอแล้วคุณจะต้องเช็คเดฟบด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยสินค้าของคุณเนี่ยโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ถ้าให้พิรัตวิเคราะห์พิรัตก็จะบอกว่าอุ้ยนะฮะด้านหน้าโอเคแต่ข้างหลัง ชัดลึกไม่พอสินค้าก็เลยชัดไม่ครบไม่หมดนี่เสาก็ไม่ชัดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อตําหนิอยู่บ้างนะครับคุณก็ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องนะฮะสำหรับภาพนี้นะครับภาพต่อไปนะฮะภาพต่อไปเป็นเรื่องของการถ่ายบุคคลนะฮะภาพซ้ายมือนี้ที่เมาส์วิ่งชี้อยู่นี่นะฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวอาชีเดี๋ยวซูมหน่อยกล้องมันมันซูมได้ไหมทำทำไม่ได้เหรอเอาเอาซูมแล้วนะฮะซูมแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ มันขาวไปหน่อยนะฮะมันขาวไปหน่อยเพราะมันขาวไปเนี่ยรายละเอียดมันไม่มีอันนี้ถือว่านะฮะเทคนิคการถ่ายภาพบกพร่องนะครับบกพร่องขวามือเหมือนกันนะครับความมือเหมือนกันคือวัดแสงตรงนี้โอเคนะครับวัดแสงตรงนี้โอเคแต่ด้านหลังเนี่ยจะขาวก็ไม่ขาวจะเห็นรายละเอียดก็ไม่เห็นรายละเอียดอย่างนี้ถือว่าการเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพนี่บกพร่องนะครับรวมถึงนะฮะนี่ฮะดูโพสติ้งนะฮะ คือถ้าเขาไม่ใส่นางแบบไม่ใส่เสื้อคลุมนี่นะฮะแขนจะมาเป็นดุนเลยนะฮะถือว่าโพสติ้งท่านี้เป็นค่าที่ไม่สมควรใช้นะฮะเพราะว่าจะทําให้อะไรฮะนี่แขนใหญ่นะฮะเราไม่ควรใช้โพสต์นี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตานะฮะคือเวลาเราถ่ายพอสเทรตเนี่ยตานี่สําคัญมากเลยถ้าตาเหลือกแบบนี้ถือว่าภาพก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับส่วนภาพที่ข้างล่างนี้นะฮะ คือจร,จริงๆมันก็โอเคนะครับพี่เดชก็คิดว่ามันโอเคถ้าพี่เดชจะาหาว่าในภาพนี้ยังมีอะไรที่ทําให้สมบูรณ์ได้อีกไหมนะครับพี่เดชก็คิดว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แขนสองข้างมันมันมัน,มนแปลกๆนะฮะคือโพสต์มันไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับอาจจะเซตได้อีกแต่ส่วนอื่นนี่โอเคแล้วฟิลลิ่งอะไรพวกนี้ใช้ได้แล้วนะครับนะฮะภาพนี้นะฮะ พยายามจะโชว์ S curve ของนางแบบนะฮะพยายามโชว์ S curve ของนางแบบแต่ว่านะครับบังเอิญโพสต์นี้เนี่ยนะฮะมุมที่ถ่ายเนี่ยถ่ายต่ำนะฮะถ่ายต่ำเกินไปคือถ่ายเข้าไปเนี่ยนะฮะถ่ายจากมุมต่ำเพราะฉะนั้นแทนที่จะเห็น S c u r ค e ที่สวยงามนะฮะก็กลายเป็นการโชว์ท่อนขาอันมโหฬานของนางแบบจริงๆอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะฮะจริงๆคือด้วยมุมที่ถ่ายเนี่ยมันทำให้ดูคือ มันทำให้คนดูภาพเกิดการเปรียบเทียบสัดส,ส่วนนะฮะโดยที่คนถ่าย ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าอุ้ยระหว่างแขนกับขาคือเห็นแขนแค่นี้อุ้ยทําไมขาใหญ่จังอย่างเงี้ยกลายเป็นเด็กญี่ปุ่นไปเลยนะฮะขาใหญ่จังนะครับก็มุมนี้เป็นมุมที่ถ้าจะโพสต์โพสต์นี้ไม่ควรถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างอีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นใ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 นภาพนี้คือเดือนนี้เป็นเดือนเดือนที่พี่จะสอนคอมโพสิชันนะฮะโทนที่ใช้นะครับแดงกับเหลืองพี่ไโอเคนะครับแต่ว่าเขียว พอเลือกแดงเลือกเหลืองปุ๊บพอไปเลือกเขียวปุ๊บมันกลายเป็นมันกลายเป็นการเลือกโทนสีที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่คือโทนภาพมันจะไปกันไม่ได้นะครับพอโทนภาพมันไปกันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันเกิดดิสแทคชั่นนะครับคือเหมือนกับเรามองสีแดงปุ๊บแล้วเราก็โดนสายตาโดนดึงไปมองสีเขียวด้วยในเชิงการจัดองค์ประกอบภาพถือว่าการเลือกสีนี่ไม่ดีนะครับคือถ้าถ้าเป็นพิรันนะพิรันก็จะขยับหน่อยหนึ่งคือสู้เอา เอาสีเหลืองมาไว้ในภาพดีกว่าเอาสีเขียวไว้ในภาพคือตัดตรงนี้ไปเลยถ้าพี่จะถ่ายนะฮะพี่จะไม่เอาสีเขียวตรงนี้เลยคือก็ต้องมองนิดหนึ่งนะครับอ่ะภาพต่อไปครับภาพต่อไปภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพพระพุทธรูปที่อยุธยาที่ไม่เห็นว่าไม่ค่อยมีใครถ่ายมุมนี้นะฮะขอชมนิดหนึ่งว่านะฮะคือรอจนกระทั่งแสงตกที่พระพักแล้วถ่ายนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง ขอชมเลยว่าไม่ค่อยมีใครถ่ายมุมนี้นะครับตัวพีเท้เองพีเทสก็ไม่เคยมีภาพมุมนี้เหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นภาพของช่างภาพระดับโลกคนหนึ่งชื่อสตีฟแมคครีนะครับถ่ายมุมนี้เหมือนกันและของเขาก็มีแสงตกเหมือนกันนะฮะก็เป็นความเหมือนที่ ที่บังเอิญแต่ว่าใช,ใ,ชใช้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 แสงมาเป็นตัวช่วยในการดึงดูดความสนใจนะครับทีนี้เพื่อเข้าใจว่าต้องการจะเว้นสเปซตรงนี้ไว้เพื่อให้ทำไมฮะเพื่อให้เราเห็นว่าแสงตกลงมาใช่ไหมฮะจริงๆรครับมันยังไม่ค่อยพอดีนะอาจจะครอบได้อีกนิดหนึ่งถ้าครอบได้อีกนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะพอดีกว่านี้นะครับคือถ้าไม่เห็นอิดถ้าไม่เห็นใบไม้สีเขียวเนี่ยภาพนี้จะสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าขอชมเชยเรื่องของการใช้แสงนะฮะดีนะฮะดีนะครับ ต่อไปนะฮะต่อไป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 ภาพนี้นะฮะเห็นว่าเงาสะท้อนสวยดีเห็นไหมเนี่ยนะครับเพื่้จะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราถ่ายภาพนะครับภาพถ่ายที่ดีต้องมีแสงและมีเงาคือถ้ามีแสงและเงาชัดเจนมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนทราสต์นะฮะคอนทราสต์คือการความแตกต่างระหว่างแสงกับเงานะครับภาพนี้นะฮะ ถือว่าเป็นการถ่ายที่สมบูรณ์นะฮะถือว่าเป็นการถ่ายที่สมบูรณ์คือได้ทั้งแสงและได้ทั้งเงาได้ทั้งคอนท้าทุกอย่างสวยเลยแต่ว่านะครับก็อย่างหนึ่งคือซับเจ c t ไม่น่าสนใจก็ถ่ายโทรศัพท์มาทําไมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแสงเงาสมบูรณ์แต่ว่าซับเจ c t ของเราน่าสนใจไม่พอมันก็จะเกิดปัญหาว่าคนดูภาพแล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกซับเจ c t ที่น่าสนใจถ้ามีซับเจ็กที่น่าสนใจจะดีกว่านี้นะครับอะไปภาพต่อไปฮะนี่ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเฉพาะส่วนนี้เนี่ยสวยนะมองเฉพาะส่วนนี้เนี่ยสวยแต่ว่าภาพนี้เป็นแลนด์สเคปนะครับเป็นแลนด์สเคปซึ่งบังเอิญเนี่ยการถ่ายแลนด์สเคปแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีปัญหาของคนถ่ายแลนด์สเคปคือถ้าถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นถ้าเราเก็บแสงตรงนี้ได้นะครับคุณจะไม่สามารถเก็บแสงที่อยู่ข้างหน้าได้เพราะพระอาทิตย์แสงไม่ส่องลงมานะครับ วิธีการแก้ไขคือคุณต้องถ่าย2ช็อตนะฮะช็อตแรกคุณวัดแสงตรงนี้ให้พอดีคือถ่ายแบบนี้แหละช็อตหนึ่งนะฮะช็อตที่2คือคุณต้องไปวัดแสงข้างล่างแล้วถ่ายข้างล่างเก็บมานะครับพอได้2ช็อตปุ๊บให้เอา2ช็อตนี้ไปเบลนดรวมกันในโปรแกรมแต่งภาพนะครับหรือถ้าไม่ใช้การเบลนในโปรแกรมแต่งภาพอยากจะจบในช็อตเดียวนะฮะเป็นแนะนําว่าให้ไปหาฟิลเตอร์ ND นะครับ g n เนะฮะครึคร่งซีกนะครับ แปะข้างบนไว้นะครับเฟลเตอร์ครึ่งซีมันจะเป็นดําครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งนะฮะเอาไอา้ไอ้ดำเนี่ยแปะข้างบนไว้นะครับมันจะช่วยลดแสงข้างบนนะฮะให้เข้ามาใกล้กับแสงข้างล่างแล้วคุณจะได้ารายละเอียดของข้างล่างมากขึ้นนะครับเพราะภาพนี้ทําให้ดีขึ้นได้นะฮะเข้าใจนะครับาภาพนี้ก็อาร์ตนะฮะอาร์ตอาร์ตดีนะฮะก็ไม่มีอะไรจะตินะครับก็ เห็นว่าเป็นจักรยานข้างหลังก็เป็นจักรยานซึ่งก็เป็นจักรยานที่ก okay> ็ล้อกันดีก็ก็น่ารักดีนะฮะถ่ายมาก็โอเคนะครับเชียงคานแต่คือมันมันมันไปเกี่ยวอะไรกับเชียงคานก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ่ายมาก็โอเคน่ารักดีนะครับสว่างไปนิดนึงแต่เข้าใจนะฮะว่าต้องการให้สว่างเพื่อให้เห็นจักรยานข้้งหลังนะครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับเช้านี้ที่เกาะล้านถ้าตั้งชื่อภาพอย่างนี้ปุ๊บนะฮะ ภาพมันไม่คือคือชื่อภาพกับตัวภาพมันไปด้วยกันไม่ได้นึกออกไหมคือเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกของคนถ่ายภาพคือว่าอะไรอ่ะคือคนถ่ายคิดแต่ว่าภาพมันไม่พูดหรือภาพมันพูดคนละอย่างนะฮะเราอยากจะได้ภาพเช้านี้ที่เกาะล้านแต่กลายเป็นภาพทะเลมีเรือหนึ่งลำเห็นไหมนะฮะเพราะชื่อภาพกับตัวภาพมันพูดกันคนละอย่างนะฮะต้องระวังให้ดีนะฮะเวลาเราถ่ายภาพนะครับคนถ่ายต้องเมคชัวร์ว่าเอ้ย ภาพนี้มันพูดอย่างที่ใจเราคิดหรือเปล่านะครับถ้าภาพนี้ตั้งชื่อว่าเรือลำหนึ่งบนท้องทะเลอย่างเงี้ยพป่จะเชื่อเออนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ถ่ายเรือมาก็เป็นการฝึกถ่ายซิ l ูเอ e ที่ใช้ได้นะครับเส้นขอบฟ้าก็เอียงไปนิดหนึ่งนะฮะเอียงไปนิดหนึ่งถ้าตรงได้ก็จะดีมากนะครับอ่ะต่อไปนะฮะถึงภาพสุดท้ายหรือยังเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะอ่ะต่อมานะฮะต่อมานะครับเอ่อภาพนี้นะฮะ ก็พยายามจะถ่ายคนดูภูเขานะครับแต่ว่าคือจะพูดว่าไงอะ่ะโทนมันไปด้วยกันไม่ได้อะ่ะนะฮะคือแอคชั่นมันก็ไม่ชัดเจนจะเขาเกาะแขนกันเหมือนจะรักกันก็ใช่แต่ว่าสีของฟ้ามันก็เป็นสีม่วงซึ่งไม่ได้เป็นสีที่ส่งเสริมให้โทนให้คนดูภาพเนี่ยคิดว่าเอ้ยสองคนนี้ไปดูภาพดูดูภาพที่ตกหรือดูอะไรนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพภาพนี้เป็นไใช้คําว่าพูดไม่ชัด นะฮะพูดไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถ่ายภาพเราต้องแน่ใจว่าภาพของเราพูดชัดคือพูดภาพมันสื่อความหมายออกมาอย่างที่ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพจะต้องจะต้องจะต้อง,องดูให้ดีนะครับว่าภาพของเราเนี่ยพูดชัดหรือเปล่านะครับนี่ฮะต่อไปเป็นมาโครอารภาพสุดท้ายแล้วนะครับมาโครภาพนี้นะฮะมาโครภาพนี้นะครับพยายามจะเล็งนะฮะพยายามจะเ,เปิดเ1.8ดซึ่ง มันมันไม่ได้เหรอฮะเพราะว่าอะไรครับ f 1.8นี่ทําให้เดฟบ,บางมากนะครับพอเดฟบ,บางมากยิ่งถ่ายมดตัวเล็กนิดเดียวหลุดคือหลุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการควบคุมเดฟตรงนี้ทําได้ไม่ดีนะฮะภาพก็เลยไม่ชัดอันนี้ไม่ใช่ภาพพูดไม่ชัดนี่ถ่ายสวยด้วยนะฮะแต่บังเอิญภาพไม่ชัดเห็นไหมถ้าภาพดีแต่ไม่ชัดภาพก็เจ๋งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกทักษะการ ถ่ายภาพนิดหนึ่งว่าเปิด f 1 8ไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องให้ f แคบลงไปหน่อยเพื่อจะได้เพิ่มระยะชัดลึกนะครับโอเคนะฮะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพประจําเดือนนี้นะฮะถ้าใครอยากจะมีภาพของตัวเองได้ออกอากาศให้พี่ารณวิเคราะห์นะฮะว่าเอ๊ะภาพของเรามันจะดีจะร้ายยังไงมีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมส่งมาได้ที่กระทูของห้องวิเคราะห์ภาพนะครับเดือนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเราก็ค่อยมาดูกันสําหรับเดือนนี้นะฮะวิเคราะห์ให้หมดทุกภาพเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะสวัสดีนะ